เหมือนต้นจังเลยอ่ะลูกพี่ต้นเหรอแม่อุ๊ยใช่จริงๆด้วยอ่ะจริงด้วยแม่เหมือนมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะว่าแต่ผีกระหังตัวนั้นที่จะมากินเสือหน้าเหมือนพี่ต้นจริงๆนะนั่นสิฟิลหรือว่าต้นจะเป็นผีกระหังอ่ะลูกอุ๊ยจริงด้วยแม่เราต้องรู้ให้ได้ว่าต้นน่ะเป็นผีกระหังหรือเปล่าไปฟิลขึ้นบ้านเถอะอยู่ข้างล่างไม่ปลอดภัยข้อมูลของผีกระหังก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อคืนนะผีกระหังที่เข้ามากินแมวบ้านเราหน้าเหมือนต้นมากเลยอ่ะหรือว่าต้นจะเป็นกระหังทำไงดีอยู่แถวบ้านเราด้วยไม่ปลอดภัยแน่เลยไปไหนอ่ะทำไมรีบเดินจังพี่เดือนพี่เดือนจะไปไหนเหรอคะอ้าวตาลมาพอดีเลยพี่ว่าจะไปหาพี่อ่ะจะปรึกษาหน่อยปรึกษาเรื่องอะไรเหรอพี่ก็เมื่อคืนสิตาลกระหังจะมากินแมวบ้านพี่ผีกระหังเหรอพี่ใช่พูดเล่นหรือเปล่าพี่พูดจริงเจอจะเลยดีนะที่ไล่ทันอ่ะไม่งั้นแมวพี่อ่ะโดนกินไปแล้วใช่หรือพี่แถวบ้านเรามีกระหังด้วยเหรอไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมีสิพี่เห็นกับตาแต่ผีกระหังตัวเนี้ยคืออะไรเหรอพี่หน้ากระหังตัวเนี้ยหน้าเหมือนต้นมากเลยอ่ะตาลกระหังหน้าเหมือนต้นเหรอพี่ใช่หน้าเหมือนมากเลยแน่ใจเหรอพี่พี่ไม่ได้เห็นคนเดียวนะฟิวก็เห็นพี่ว่าต้นแหละเป็นผีกระหังถึงว่าช่วงหลังๆอ่ะต้นน่ะไม่สูงสิงกับใครเลยนะหรือว่ากลัวคนรู้ว่าเป็นผีกระหังหรือเปล่านั่นน่ะสิพี่เฮ้ยพี่ต้นเดินมาแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยแย่แล้วตังสวัสดีครับพี่เดวิตันคุยอะไรกันอยู่ครับเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะต้นแค่ทักทายกันปกติใช่ว่าแต่ต้นจะไปไหนหรอก็จะเข้าไปในสวนหน่อยครับพี่เดือนมือที่ต้นติดอ่ะรอหน่อยนะครับได้ต้นพี่ไม่รีบยังไงต้นจะรีบหามาคืนให้นะครับเออต้นเมื่อคืนได้แวะไปแถวบ้านพี่หรือเปล่าเมื่อคืนเหรอมีอะไรหรือเปล่าครับก็แค่ถามดูนึกว่าต้นอ่ะไปแถวบ้านพี่พอดีเมื่อคืนพี่เห็นนึกว่าต้นผมไม่ได้ออกไปไหนเลยครับเมื่อคืนต้นนอนไว้ครับพี่งั้นพี่คงตาฝาดไปอ่ะต้นว่าแต่ช่วงเนี้ยตอนกลางคืนต้นได้ออกไปไหนบ้างหรือเปล่าอ่ะมันได้ออกไปไหนเลยไม่ค่อยมีเงินอ่ะเงินจะกินต้นยังไม่มีเลยต้นจะเที่ยวได้ไงครับพี่ตาลหรอนึกว่าออกไปเที่ยวพี่เดือนกับพี่ตาลถามแบบเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรต้นขอตัวก่อนนะครับจ้าไว้เจอกันนะครับบายต้นสองคนนี้ถามแปลกๆมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยตาลต้นก็ดูปกติดีดินั่นดิพี่ปกติอ่ะผีกระหังที่เคยอ่านเจอมันจะไม่ค่อยสูงสิงกับคนนะนั่นดินี่ก็กลางวันยังออกมาเดินปกติหรือว่าพี่ตาฝาดแต่ก็ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่อะไรอ่ะพี่ก็เมื่อคืนอ่ะพี่เห็นใกล้มากเลยนะหน้าเหมือนต้นมากพี่ก็เห็นฟิลก็เห็นตาคงไม่ได้ฝาดหรอกตาลว่าต้นน่าจะเป็นกระหังจริงอ่ะก็นั่นน่ะสิตาลอยากรู้ไหมว่าต้นเข้าสวนไปทำอะไรมันจะดีหรอพี่ดีสิพี่อยากรู้ว่าแต่กลางวันคงไม่มีอะไรหรอกเนาะป่ะต้นคิดว่าทำอะไรก็มีสงสัยไอ้ต้มอบแผ่ของกินแน่ๆเลยพี่เดือนเลยเห็น
เตือนไม่เคยฟังเลยแบบนี้นะต้องโดนจับได้สักวันถ้ามีใครรู้เข้านะจะพาเดือดร้อนกันหมดเลยเนี่ยต้นเข้ามาทำอะไรในสวนมะพร้าวเนี่ยนั่นน่ะดิพี่พี่แถวเนี้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะจิกเลยตาลเฮ้ยต้นมันหายตัวไปไหนแล้ววะอ้าวจริงด้วยพี่หายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะตาลไปไหนแล้ววะแปลกจังหายไปไวมากเลยนะพี่นั่นสิตาลสวนมะพร้าวก็มีแค่นี้ทำไมหายไปเร็วจังใช่ไม่น่าหายไปได้เลยอะทำไมสองคนนั้นเดินตามเรามาเป็นแบบนี้ไม่ดีแล้วต้นมันจะหายไปไวได้ไงเมื่อกี้ยังยืนอยู่ตรงนี้เลยนั่นแหละสิพี่หายไปไวมากเลยอ่ะหายไปไหนไม่ทำงานเปล่าเร็วมากเลยอ่ะพี่เดือนนั่นต้นหรือเปล่าฮะไหนตาลนั่นไงพี่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่อะไรเหรอพี่เมื่อกี้ต้นไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้อ่ะตาลจริงด้วยพี่แต่มองด้านหลังอ่ะเหมือนต้นมากเลยนะเราเดินเข้าไปดูไหมก็ได้นะจานไปต้นมาทำอะไรแถวนี้อ่ะต้นตาเรียกไม่ได้ยินเหรอตาลนี่ก็ต้นนี่ใช่พี่ตาลได้กลิ่นอะไรเหม็นตุตุไหมอ่ะได้กลิ่นพี่กลิ่นเหมือนซากศพเลยอ่ะใช่กลิ่นแรงมากกลิ่นเหม็นมากเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะเสื้อพี่ก็ไม่เหม็นนะตาลของตาลก็ไม่เหม็นนะพี่กลิ่นมาจากทางนั้นน่ะหรือว่ากลิ่นตัวต้นนั่นสิพี่เหม็นมากเลยอ่ะเฮ้ยแย่แล้วพี่เดินกับพี่ตามาเจอไอ้ต้มได้ไงเนี่ยแย่แล้วทำยังไงดีเนี่ยเสียงอะไรอ่ะนั่นสิพี่อ้าวต้นหายไปไหนแล้วอ่ะไวมากเลยอ่ะหายไปไหนเนี่ยแปลกมากเลยอ่ะพี่ทักอะก็ไม่พูดไปอะก็ไม่บอกอีกพี่ว่ามันแปลกๆนะตาลจริงพี่หรือต้นอะมันจะเป็นผีกระหังจริงๆนะพี่ก็ว่าน่าจะใช่นะตอนนี้เราออกจากสวนก่อนเถอะพี่กลัวตาลก็ว่าอย่างนั้นนะพี่ไปเถอะเกือบไปแล้วไม่ได้ไอ้ต้มต้มเธอเองกี่รอบแล้วยังออกไปหากินถ้ามีคนเห็นน่ะจะยุ่งนะทำไมไม่ฟังก็ข้าหิวจะให้ทานยังไงแกไม่เอาของกินมาให้ข้าช่วงนี้ข้าไม่ค่อยมีเงินเลยไม่ได้ซื้อแกสดมาให้อดทนหน่อยได้ไหมถ้ามีคนรู้ว่าแกอยู่ที่นี่เราสองคนจะลำบากนะข้าพยายามจะไม่ยุ่งกับใครแล้วแต่ข้าหิวจะให้ทานยังไงและข้าก็ไม่ทำร้ายใครช่วงนี้ซ่อนตัวให้ดีพี่เดือนกับพี่ตาลเริ่มสงสัยนะข้ารู้แล้วแล้ววันนี้แกเอาอาหารให้ข้าไหมยังไม่มีเลยพรุ่งนี้ข้ามาให้แล้วกันอดทนอีกคืนนะพอข้าหิว
ออกไปหาของกินแกก็ไม่ว่าค่ะพอรอแกก็ไม่มีของมาให้กินอดทนอีกคืนแล้วอย่าออกไปข้างนอกล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าวไก่มาให้ข้าจะรอตานช่วงนี้เราต้องแอบดูต้นแบบใกล้ชิดเลยนะก็ดีนะพี่ถ้าต้นอ่ะมันเป็นกระหังจริงๆอ่ะเราแย่แน่ๆเราต้องรู้ให้ได้ว่าต้นอ่ะเป็นกระหังหรือเปล่าตานพี่กลับบ้านก่อนนะได้พี่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวโทรหากันนะได้ๆไปแกกล้ามาฆ่าถึงที่เลยเหรอแกกล้ามากนะระวังตัวให้ดี